ู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าใต้จริงๆในเดือนตุลาคมปี2013เธอหายตัวไปอย่างลึกลับจากห้องน้ำบนรถไฟพนักงานและครอบครัวของเธอออกค้นหาทุกซอกทุกมุมของรถไฟแต่กลับไม่พบร่องรอยใดๆเธอหายไปที่ไหนกันแน่และทำไมสามีจึงต้องจับตามองภรรยาอย่างใกล้ชิดสิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือยังมีความลับบางอย่างซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ประหลาดนี้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปของผู้หญิงคนหนึ่งในเวลาเที่ยงคืน48นาทีของวันที่12ตุลาคมปี2013ตู้ฉางเจียงซึ่งไปทำงานในเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูได้พาใต้จริงๆภรรยาและน้องๆของเขาขึ้นรถไฟขบวนที่ K8378จากเมืองฟู่หยางของเซี่ยงไฮ้เพื่อเดินทางไปยังมณฑลอานฮุยเนื่องจากรถออกช่วงตอนเช้ามืดเมื่อทั้ง3เก็บกระเป๋าสัมภาระเข้าที่เรียบร้อยแล้วจึงเริ่มหลับตานอนเพื่อพักผ่อนทันทีต่อมาในเวลาประมาณ 2:30 สามีก็เห็นภรรยาลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหลังจากกำชับกำชาสั้นๆแล้วเขาก็นอนหลับพักผ่อนต่อแต่หลังจากนั้นไม่นานสามีก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะภรรยาลุกไปเข้าห้องน้ำนานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีทีท่ากลับมาเสียทีโดยเฉพาะเมื่อห้องน้ำบนรถไฟยังเป็นแบบส้วมนั่งยองซึ่งคนปกติทั่วไปไม่มีทางนั่งได้นานขนาดนั้นสามีจึงรีบลุกขึ้นไปหาภรรยาที่ห้องน้ำเมื่อไปถึงก็พบว่าประตูยังล็อกอยู่สามีจึงเคาะประตูเรียกภรรยาแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับกลับมาทำให้เขารู้สึกสังหรณ์ใจบางอย่างสามีจึงรีบไปหาพนักงานรถไฟและอธิบายสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นด้วยความช่วยเหลือของพนักงานประตูห้องน้ำจึงถูกเปิดออกทว่าภาพที่เห็นกลับไม่ค่อยสมเหตุสมผลเพราะในห้องน้ำมีเพียงความว่างเปล่าเมื่อสามีเห็นดังนั้นก็รีบพุ่งตัวเข้าไปด้านในทันทีแต่นอกจากกระเป๋าของภรรยาแล้วก็ไม่พบร่องรอยใดๆของเธอเลยกระเป๋าอยู่แต่คนไม่อยู่คนตัวเป็นๆจะหายไปจากห้องน้ำเล็กๆที่ล็อกเอาไว้อย่างลึกลับได้ยังไงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงนี้ทำให้ทุกคนที่อยู่ด้วยต่างก็รู้สึกสับสนงงงวยอย่างไรก็ตามพนักงานรถไฟที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ก็ตั้งสติได้อย่างรวดเร็วก่อนจะพูดขึ้นว่าแม้คนที่จะสามารถล็อกประตูห้องน้ำจากด้านนอกได้จะมีเพียงพนักงานที่มีกุญแจเท่านั้นโดยผู้โดยสารคนอื่นไม่สามารถล็อกจากด้านนอกได้แต่ระหว่างที่จริงๆเข้าห้องน้ำอยู่รถไฟได้เข้าจอดที่สถานีหนานจิงซึ่งปกติก่อนที่รถไฟจะเข้าสถานีพนักงานจะใช้กุญแจช่วยล็อกประตูห้องน้ำไว้เพื่อป้องกันสถานการณ์อันน่าอับอายจึงเป็นไปได้ว่าจริงๆอาจจะออกจากห้องน้ำไปนานแล้วแต่เธอลืมนำกระเป๋าไปด้วยตอนนี้เธออาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ที่ตู้อื่นก็ได้เมื่อได้ยินสมมุติฐานนี้สามีและพนักงานรถไฟจึงเริ่มออกตามหาจริงๆไปทีละตู้ทว่าแม้จะค้นหาจนทั่วทุกซอกทุกมุมแล้วแต่ก็ยังไม่พบภรรยาแต่อย่างใดหากภรรยาไม่อยู่บนรถไฟก็มีความเป็นไปได้สุดท้ายนั่นคือเธออาจจะแอบลงรถที่สถานีหนานจิงไปอย่างเงียบๆดังนั้นฉางเจียงที่กังวลกระวายใจกับการตามหาภรรยาจึงได้รีบลงจากรถไฟเมื่อถึงสถานีและกลับไปที่สถานีหนานจิงทันทีพร้อมทั้งโทรแจ้งความเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบสถานการณ์แล้วก็รีบออกตามหาใต้จริงๆพร้อมกันในตอนนั้นฉางเจียงรู้สึกหวาดวิตกมากเพราะระหว่างเขากับภรรยามีความลับที่ยากจะเอ่ยปากพูดและมันอาจจะเป็นสาเหตุให้เธอหายตัวไปในเวลา4 ทุ่มตรงตำรวจได้ติดต่อมาหาฉางเจียงโดยได้สอบถามข้อมูลบางอย่างของจริงๆกับเขาก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงพาฉางเจียงไปที่รางรถไฟซึ่งอยู่ห่างจากสถานีไปประมาณ2 กิโลเมตรในตอนนั้นฉางเจียงเห็นถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่วางอยู่บริเวณข้างรางพร้อมกับตำรวจอีกหลายนายที่รายล้อมอยู่ภาพดังกล่าวทำให้เขารู้สึกวิตกกังวลเมื่อเปิดถุงดังกล่าวออกใบหน้าที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นมาเพราะในนั้นคือจริงๆภรรยาของเขาเองในตอนแรกฉางเจียงยังพยายามคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นแค่คนหน้าคล้ายกันแต่เมื่อตำรวจหยิบบัตร ATM ที่จริงๆมีเพียงใบเดียวออกมาเขาจึงได้ยอมเชื่อว่าร่างในถุงสีดำนี้ก็คือภรรยาของตนในตอนนั้นฉางเจียงรู้สึกใจสลายเขาไม่เข้าใจว่าทำไมภรรยาที่ไปเข้าห้องน้ำจึงมาเสียชีวิตตรงข้างรางรถไฟได้จริงๆออกจากห้องน้ำมาที่รางรถไฟได้ยังไงเพื่อค้นหาความจริงเจ้าหน้าที่จึงได้สอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของจริงๆก่อน
พบว่าเธอจากโลกนี้ไปเพราะอาการบาดเจ็บทางสมองเมื่อพิจารณาจากที่เกิดเหตุและสาเหตุการเสียชีวิตจึงเป็นไปได้ว่าจริงๆน่าจะพลัดตกลงมาจากรถไฟจนศีรษะกระทบกระเทือนและเสียชีวิตผลการสอบสวนดังกล่าวไม่เพียงทำให้ช้างเจียงเศร้าเสียใจแต่ยังทำให้เขางุนงงอย่างยิ่งเพราะไม่เข้าใจว่าภรรยาตกมาจากห้องน้ำบนรถไฟได้ยังไงแม้ตอนนี้จะยังไม่แน่ชัดถึงสาเหตุแต่ภรรยาของเขาตกลงมาจากรถไฟจริงนั่นอธิบายได้ว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยมีปัญหาดังนั้นการรถไฟจึงต้องรับผิดชอบเรื่องนี้หลังจากเจ้าหน้าที่การรถไฟทราบเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วจึงได้เข้าไปตรวจสอบห้องน้ำบนรถไฟที่จริงๆหายตัวไปทันทีผลปรากฏว่าทุกอย่างในนั้นปกติดีช่องระบายอากาศบนเพดานห้องน้ำปิดสนิทไม่มีร่องรอยของการเปิดบริเวณด้านข้างก็ไม่มีมือจับทำให้แม้จะถูกเปิดออกก็ไม่มีทางปีนออกไปได้คอห่านก็เล็กจนไม่มีใครผ่านเข้าออกได้อยู่แล้วทางเข้าออกเดียวจึงมีเพียงประตูด้านนอกข้างห้องน้ำเท่านั้นแต่กุญแจก็อยู่กับพนักงานรถไฟตลอดเวลาผู้โดยสารทั่วไปไม่สามารถเปิดเองได้ผลการตรวจสอบว่าความเป็นไปได้เดียวที่จะออกจากตัวรถไฟได้ก็คือหน้าต่างในห้องน้ำระหว่างตรวจสอบตำรวจพบว่าตอนที่จริงๆหายตัวไปหน้าต่างห้องน้ำยังเปิดอยู่ดังนั้นการรถไฟจึงสันนิษฐานว่าเธออาจจะเสียชีวิตจากการกระโดดรถไฟทางหน้าต่างซึ่งหากเป็นเหตุผลนี้พวกเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรถ้าว่าฉางเจียงไม่ได้คิดว่ามันจะง่ายเหมือนกับที่ทางการรถไฟพูดข้อแรกคือไม่มีพยานรู้เห็นข้อ2คือไม่มีคลิปวงจรปิดข้อ3คือไม่มีรายงานการสอบสวนในเมื่อการรถไฟบอกว่าเป็นการกระโดดหน้าต่างถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงช้างเจียงจึงให้ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนมาตรวจสอบห้องน้ำบนรถไฟซึ่งใช้หน้าต่างแบบในห้องโดยสารด้านล่างถูกปิดไว้อย่างสนิทมีเพียงช่องเล็กๆด้านบนเท่านั้นที่สามารถเปิดออกได้จากการตรวจสอบหน้าต่างในห้องน้ำทนายพบว่าระยะที่สามารถเปิดได้กว้างที่สุดคือ 12.5 เซนติเมตรซึ่งยังเล็กกว่าหน้าต่างปกติเสียอีกผู้ใหญ่ทั่วไปไม่มีทางผ่านออกไปได้อย่างแน่นอนโดยผลการตรวจสอบดังกล่าวของทนายก็น่าเชื่อถือถ้าหากว่าจริงๆไม่ได้ออกไปทางหน้าต่างแล้วเธอจะลงรถไฟไปได้ยังไงไม่ว่าจะคาดเดาแค่ไหนก็สู้การทดสอบในสถานที่จริงไม่ได้ดังนั้นการรถไฟจึงได้ให้เจ้าหน้าที่หญิง2คนซึ่งมีส่วนสูงและน้ำหนักพอๆกับจริงๆมาทำการทดสอบผลที่ออกมาน่าตกตะลึงมากสิ่งที่ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้กลับเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเจ้าหน้าที่การรถไฟสามารถสอดศีรษะและไหล่ออกไปนอกหน้าต่างได้อย่างง่ายดายแม้จะเปลี่ยนท่าทางก็ยังให้ผลลัพธ์เช่นเดิมนอกจากนั้นการรถไฟยังหาผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่มาทำการทดสอบผลคือเขาแค่ต้องพยายามเพิ่มอีกหน่อยสามารถโผล่ออกมานอกหน้าต่างได้เหมือนกันเมื่อเห็นผลลัพธ์ดังกล่าวทางการรถไฟเองก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองที่คนจะสามารถผ่านเข้าออกทางหน้าต่างซึ่งมีช่องเล็กๆขนาดเพียง 12.5 เซนติเมตรได้ดังนั้นการที่จริงๆจะกระโดดออกไปเองทางหน้าต่างจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากแต่ทนายความของฉางเจียงกลับกล่าวว่าแม้จะพิสูจน์เรื่องที่จริงๆสามารถลอดผ่านช่องว่างทางหน้าต่างได้แต่การรถไฟก็ยังคงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้อยู่ดีเพราะมันแสดงให้เห็นถึงมาตรการความปลอดภัยที่บกพร่องแม้การรถไฟจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงๆสามารถลอดผ่านช่องว่างทางหน้าต่างได้แล้วแต่กลับไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอมีเจตนาที่จะกระโดดออกไปเองในเมื่อไม่มีหลักฐานก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าจริงๆอาจจะเผลอลอดออกไปดังนั้นการรถไฟจึงยังคงต้องรับผิดชอบตามเดิมนอกจากว่าจะมีหลักฐานมาพิสูจน์เรื่องที่จริงๆจงใจกระโดดออกจากทางหน้าต่างเองในตอนแรกการรถไฟไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหานี้จากทนายความของฉางเจียงได้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถไฟความเร็วสูงไม่มีทั้งพยานรู้เห็นและคลิปจากกล้องวงจรปิดทว่าคำพูดหนึ่งที่ฉางเจียงเคยกล่าวเอาไว้ได้ให้เบาะแสใหม่กับคดีเมื่อพนักงานรถไฟและฉางเจียงเห็นว่าไม่มีคนอยู่ในห้องน้ำจู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าคงไม่ได้กระโดดหน้าต่างออกไปแล้วนะตอนนั้นพนักงานจึงได้อธิบายกับเขาว่าช่องทางหน้าต่างเล็กมากผู้ใหญ่คนหนึ่งไม่มีทางกระโดดออกไปได้เมื่อลองคิดย้อนคำพูดดังกล่าวก็รู้สึกว่ามันแปลกประหลาดคนปกติที่ไหนจะมากระโดดออกจากหน้าต่างห้องน้ำแล้วทำไมแวบแรกช้างเจียงจึงคิดว่าภรรยาของตนเองต้องทำแบบนั้นระหว่างสองสามีภรรยา
มีความลับอะไรที่คนนอกไม่รู้ซุกซ่อนเอาไว้กันแน่เมื่อตำรวจสอบสวนลึกลงไปฉางเจียงได้เปิดเผยเรื่องราวอันน่าอับอายสำหรับเขานั่นคือครั้งนี้ทั้งสองกำลังเดินทางกลับไปบ้านเกิดเพื่อหย่าด้วยเหตุผลง่ายๆนั่นคือภรรยานอกใจปรากฏว่าระหว่างที่ทั้งสองออกไปทำงานต่างเมืองจริงๆได้ไปคุกคลีกับผู้ชายอีกคนในตอนแรกความลับทุกอย่างถูกปกปิดเอาไว้อย่างดีทว่าแม้สามีจะไม่รู้แต่ก็ไม่สามารถเล็ดลอดลูกหูลูกตาของบรรดาเพื่อนบ้านได้จนเรื่องรู้ไปถึงหูของฉางเจียงเขาจึงเริ่มเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดการนอกใจของภรรยาทำให้ฉางเจียงเจ็บปวดมากเขาขอหย่ากับเธอทันทีแต่จริงๆกลับไม่ยอมเธอคิดว่าจะมาหย่าเพียงเพราะแค่ตัวเองนอกใจไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นจริงๆยังรู้สึกว่าครั้งนี้ตัวเองเป็นฝ่ายผิดเพราะนอกใจถ้าหากกลับบ้านไปหย่าจะเอาหน้าที่ไหนกลับไปหาพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายและลูกๆอีก2คนดังนั้นจริงๆจึงหวังว่าสามีจะยอมยกโทษให้แต่ฉางเจียงยืนยันที่จะหย่าดังนั้นก่อนที่ทั้งสองจะตกลงกันได้เขาจึงบังคับให้เธอขึ้นรถไฟกลับไปบ้านเกิดเนื่องจากกังวลว่าเธอจะแอบหนีไประหว่างทางดังนั้นฉางเจียงจึงได้พาน้องๆมาช่วยกันจับตาดูจริงๆด้วยระหว่างอยู่บนรถไฟเธอยังพยายามอ้อนวอนขอให้สามีอย่าถือสาหาความเรื่องนี้ถึงขั้นพยายามเกลี้ยกล่อมให้น้องๆยอมปล่อยให้เธอหนีไปแต่ไม่ว่าจริงๆจะอ้อนวอนยังไงฉางเจียงก็ยังยืนกรานที่จะหย่าดังนั้นการเดินทางของสองสามีภรรยาจึงอยู่ในสถานะที่คนหนึ่งต้องการหนีอีกคนก็จับตามองอย่างใกล้ชิดเวลาตีสองจริงๆบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำเนื่องจากตอนนั้นฉางเจียงง่วงมากน้องๆเองก็หลับไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้ตามเธอไปด้วยหลังจากเห็นภรรยาเข้าไปในห้องน้ำตัวเขาเองจึงนอนหลับต่อปรากฏว่าเมื่อผ่านไป30นาทีในตอนนี้ฉางเจียงรู้สึกผิดสังเกตเขารีบลุกไปตามหาภรรยาที่ห้องน้ำผลปรากฏคือไม่มีใครอยู่ในนั้นจากคำให้การของฉางเจียงการรถไฟจึงสันนิษฐานว่าจริงๆไม่อยากกลับไปบ้านเกิดกับสามีดังนั้นจึงฉวยโอกาสตอนเข้าห้องน้ำกระโดดหนีออกจากทางหน้าต่างรถไฟเนื่องจากปัจจัยต่างๆทำให้ระหว่างนั้นศีรษะของเธอถูกกระแทกจนเสียชีวิตดังนั้นการรถไฟจึงเชื่อว่าการจากไปของจริงๆเกิดจากเจตนาของเธอเองการรถไฟไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆทว่าฉางเจียงกลับคิดว่าการกระโดดหน้าต่างรถไฟเพื่อหลบหนีของภรรยาเป็นแค่สมมติฐานหนึ่งเท่านั้นตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือพยานที่สามารถพิสูจน์ได้นอกจากนี้ถ้าหากจริงๆกระโดดออกทางหน้าต่างจริงก็แสดงให้เห็นว่ารถไฟขบวนนี้เป็นอันตรายเพราะหากการรถไฟสามารถวางมาตรการความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมก็จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นดังนั้นด้วยการชี้แนะของทนายความฉางเจียงจึงได้ยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการรถไฟเป็นมูลค่า 960,000 หยวนหรือประมาณ 4,760,000 บาทแต่ทนายของการรถไฟไม่ยอมรับข้อกล่าวหาของฉางเจียงพวกเขาคิดว่ามาตรการความปลอดภัยของรถไฟไม่ได้มีปัญหาอะไรและจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟระบุว่าบริษัทผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟจะไม่รับผิดชอบชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการกระทำส่วนตัวของผู้คอร้ายเองทั้งสองฝ่ายต่างก็คิดว่าเหตุผลของตัวเองฟังขึ้นกว่าทำให้การถกเถียงยังไม่มีข้อยุติแม้จะยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าจริงๆตกจากรถไฟได้ยังไงแต่ต้นตอของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็เกิดจากการแต่งงานที่ผิดพลาดดังนั้นการใช้ชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ควรต้องซื่อสัตย์ต่อกันคุณอาจจะไม่รักอีกฝ่ายแต่ก็ไม่ควรนอกใจเมื่อไม่มีการทรยศหักหลังก็ย่อมไม่มีความเจ็บปวดเอาล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากทุกคนมีความคิดเห็นยังไงสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจที่ทุกคนมีให้กันเสมอมาที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ